สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2565ความว่าพระนักท่านนางคาตาลินโนวัคประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพาราดมัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและฮังการีได้เจริญงอกงามขึ้นอย่างน่าพึงพอใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองทั้งในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและการเกษตรให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปอีกในภายภาคหน้าพระประมารพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท วันนี้เวลา13นาฬิกา50นาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์นพระบรมราชูปถปัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเป็นโรงเรียนสหสิกษาแบบอยู่ประจำเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากร37คนมีนักเรียน743คน โรงเรียนจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดด้วยการวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนมีทักษะวิชาการทักษะการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมหอพักนักเรียนหอสมุดโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันและโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพซึ่งนักเรียนนอกจากมีไรายได้ระหว่างเรียนแล้ว ผู้ที่มีความสามารถดีเด่นเช่นทางด้านกีฬายังใช้ควต้านักกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยโดยในช่วงปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับรางวัลด้านกีฬาอาทิรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแชมป์ชนแชมป์ยู14เป็นตัวแทนเข้าสู่ระดับประเทศ2,565และกีฬายกน้ำหนักเป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,รขัตคยราชนารีโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,รขัตติยราชนารีโปรดให้จัดหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานในพระนามสัตวแพทย์อาสาจุลาพ์ออกหน่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนักบ้าและให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปณิธาน วันนี้มีนายถากูดพาณิชรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่โรงแรมสูนีแกรดแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนผ่านกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการการฝึกใช้แอพพลิเคชันเพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการประดมสมองพร้อมกันนี้ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรที่วัดแสนสำราญอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งออกให้บริการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยงร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ